อัธพลครับนี่เท่จริงคิดถึงมากเจ้าของเพลงฮิตอยู่ร้อนตัวจะไม่ในทางเธอหมดเวลานะคะรวมไปถึงต้องกฤษกรด้วยที่ก็จะมาโปรยเสน่ห์เต็มที่เลยคุณผู้ชมแล้วยังมีอีกหนึ่งหนุ่มด้วยนะจริงๆแล้วมีตูมตามยุทธนาด้วยแต่ว่าตามภาพคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าน้องเนี่ยติดภารกิจไม่ว่างมาซ้อมแต่วันอาทิตย์นี้เขามาแน่3คนร็อกจัดเต็มแน่ๆค่ะใช่คือเราตื่นเต้นมากคุณผู้ชมฮะเมื่อวันนี้ทีมงานบันเทิงของเราไปบุกห้องซ้อมอย่างที่เห็นตอนนี้เลยนะครับเราเจอเอ็มอัตพลกับตรงกฤษกรเราก็เลยคุยเลยว่าอ้าวความรู้สึกที่จะได้กลับมาเยือนเวทีนี้อีกครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงครับจริงมี3คนนะใช่ฮะตุ้มตามตรง MM ตุ้มตามไม่ได้มาวันนี้แต่ว่าเรามาซ้อมได้กลับมาเยือนเวที The Star อีกครั้งหนึ่งเห็นน้องๆที่ประกวด The Star Idol นี่เก่งทุกคนเลยใช่ครับหน้าตาดีทุกคนดีนะผมไม่เกิดในช่วงนี้ทุกครั้งที่เรากลับมาเนี่ยบรรยากาศเดิมๆที่เราเคยเจอในตอนนั้นตอนที่เราประกวดเงี้ยถึงแม้ว่าจะผ่านมานานแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังจำได้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นเวทีนี้ขังจริงๆครับผมไปเจอพี่ตั้มพี่โดมมาครับพี่ตั้มพี่ตั้มเนี่ยบอกผมเลยเฮ้ยตรงตื่นเต้นมากเลยว่ะวันนั้นโอ้โหแล้วพี่คิดดูดิครับสี่โพดำยังตื่นเต้นแล้วผมจะไปรออะไรคนที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้เนี่ยเก่งทุกคนแหละครับแต่ที่เหลือมันอยู่ที่โชคชะตาแล้วก็อยู่ที่ผู้ชมทางบ้านเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนเลยนะครับนี่กำลังใจจากพี่ๆนะจ๊ะคือพี่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาก็ตื่นเต้นนะคุณผู้ชมเห็นเขาเป็นรุ่นพี่ผ่านเวทีมาแล้วตื่นเต้นมากที่จะได้ขึ้นมาร้องเพลงแล้วมันคือโชว์สดด้วยอ่ะตรงเนี่ยคุณผู้ชมตื่นเต้นจนลืมหน้าครูแหม่มเลยนะครูแหม่มที่สอนร้องเพลงอ่ะนะสอนร้องเพลงในบ้านเดอะสตาร์เลยนี่ไงก็คนนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยพออันนี้คือโมเมนต์ที่รู้แล้วจำได้แล้วนะคุณผู้ชมเข้าไปกอดไปกราบตักไปขอโทษแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยครูแหม่มถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามรายการเดอะสตาร์เราจะเห็นครูเนี่ยตัดผมสั้นตลอดใช่แต่ว่าตอนนี้อาศัยหน้ากากอนามัยด้วยไว้ผมยาวด้วยตรงๆเลยจำไม่ได้คือคนดูยังจำได้เลยเพราะจะกดเปียโนให้ใช่คอยร้องเลยอันนี้อาจจะไม่เจอนานเขินแหละดูท่าทางรู้เลยว่าเรียนได้ยังไงไปขอโทษหน่อย ดูถึงขั้นก็คือใช้คำว่ากราบแทบตักเลยก็ได้เมื่อกี้นี้นะคุณผู้ชมฮะเราจะได้ดูวันอาทิตย์นี้กันแล้วแต่ว่าย้อนดูหน่อยดีกว่าว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผลคะแนนโหวตเป็นอย่าง